จริงๆสำคัญที่สุดเนี่ยเราต้องมีทัศนคติหรือเชื่อนะครับว่าเราจะรวยได้ถ้าคุณเคยฟังชาลีมังเกอร์หรือวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยเขาสัมภาษณ์ในไหนครั้งเขาบอกเขาไม่เคยสงสัยเลยนะว่าเขาจะไม่รวยเลยเขาคิดอยู่แล้วว่าเขาจะรวยผมเชื่อว่าอีก10กว่าปีข้างหน้าเนี่ยตลาดทุนไทยยังมีโอกาสตลาดหุ้นโลกก็ยังมีโอกาสแต่เราต้องหาตัวเลขมายึดมั่นก่อนนะครับผมเคยคุยกับพี่ท่านนึงที่เป็นเชนหุ้นรุ่นก่อนเขาลงทุนแค่ 50,000 บาทจนเป็นเงินหลายพันล้านเพราะความเชื่อว่าตลาดทุนน่ะในระยะยาวมันจะมีแต่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นการถือหุ้นเนี่ยมันเป็นเกมแห่งการวัดความเชื่อถ้าคุณไม่เชื่อหรือคุณมีความลังเลแม้แต่นิดเดียวเนี่ยในจุดต่ำสุดของตลาดในจุดต่ำสุดที่มันกดราคาหุ้นที่เราถืออยู่ลงไปเนี่ยคุณจะเกิดความไม่มั่นใจแล้วคุณจะไม่ได้กำไรจากมันอ่ะทั้งวอร์เรนบัฟเฟตต์กับชาลีมังเกอร์เนี่ยมองดูแล้วเหมือนชีวิตเขาโชคดีเพราะเราเล่าให้มันสั้นจริงๆมันไม่ใช่นะครับทุกๆครั้งทุกๆการตัดสินใจมันเริ่มมาจากทัศนคติที่ถูกต้องเขาเชื่อก่อนว่าโอกาสมีอยู่จริงๆชาลีมังเกอร์เนี่ยเข้าใจว่าครั้งแรกๆของการลงทุนเนี่ยมีคนโทรมาเสนอขายหุ้นตัวหนึ่งชื่อเบลโรสออยล์มั้งเป็นบริษัทพลังงานที่แคลิฟอร์เนียเนาะก็เสนอขายเขา300หุ้นก็เป็นเงินประมาณสัก 30,000 กว่า 35,000 เหรียญอะไรประมาณนี้นะครับชาลีมังเกอร์ก็เข้าใจการลงทุนแล้วไปศึกษาดูก็รู้แหละว่ามันเทรดที่อาจจะ liquidation value สัก 10-15% ก็เลยซื้อไปตอนที่ซื้อเดี๋ยวผมเล่าก่อนนะก็มีคนมาบอกว่าเจ้าของบริษัทเป็นคนขี้เมานะกินเหล้าทุกวันเลยชาลีมังเกอร์บอกเอ้ยแต่ว่าบ่อน้ำมันมันไม่ได้กินเหล้าเว้ยบ่อน้ำมันมันไม่ได้ขี้เมาไปทำการบ้านมาแล้วบ่อน้ำมันเนี้ยมีแมวลูกสักพักหนึ่งมี 1,200 หุ้นราคาเดียวกันเลยบล็อกเกอร์บอกเฮ้ยมีคนไม่เอาคุณจะเอาไหมแต่ชาลีมังเกอร์หาเงินไม่ได้จริงอาจจะติดขัดนู่นนี่นั่นตอนนั้นเขายังเล็กๆนะเขามีเงินแค่ 30,000 กว่าเหรียญเขาก็เลยบอกเอ้ยไม่เป็นไรปล่อยผ่านไป 1,200 กว่าหุ้นนะไม่เอาเอาแค่300หุ้นผ่านมาอีก2ปีนะครับบริษัทน้ำมันเนี้ยก็ถูกซื้อจริงๆ Mycap ตอนนั้นมันอยู่ที่110กว่าล้านเหรียญนะครับ2ปีถัดมาหลังจากที่ชาลีมังเกอร์ลงทุนเนี่ยเชลก็มาเทคโอเวอร์บริษัทนี้ไป 3,600 บิลเลียนชาลีมังเกอร์กำไร30เท่ากลายเป็น1ล้านเหรียญจาก 30,000 กว่าเหรียญแล้วเขาเอา1ล้านเหรียญน่ะใส่ทั้งหมดไปใน Berkshire Hathaway ที่ราคา300เหรียญวันนี้ Berkshire Hathaway อยู่ที่ 525,400 เหรียญมั้งหรือพูดง่ายๆคือมันโตขึ้นมาอีกประมาณตลอดกระบวนการนี้เป็นหลายหมื่นเท่าคุณอาจจะบอกเขาโชคดีก็ได้นะแต่ผมว่าเขาคิดอย่างถี่ถ้วนมาแล้วเขายังบ่นคำๆเลยว่าจริงๆวันนั้นนะถ้าเกิดมี 1,200 หุ้นตรงนั้นนะแล้วก็ทำแบบเดียวกันนะเขาได้เงินอีก 6,000 บิลเลียนถึง 7,000 บิลเลียนนะปีนี้ผม40กว่าผมก็อาจจะลงทุนอีก12ปีจน60แล้วก็อาจจะเกษียณผมก็พยายามมองหาว่ามันมีตัวเลขอะไรให้ผมยึดมั่งว่าใน12ปีข้างหน้าเนี่ยการลงทุนหรือการอยู่ในตลาดไทยของผมมันยัง make sense และการลงทุนในตลาดจีนผมมองอีก22ปีนะครับวิธีมองผมคือผมก็มองแล้วว่าไอ้ population หรือจำนวนบัญชีที่เปิดอยู่ในประเทศไทยตอนนี้อยู่ที่ 3.6 ล้านบัญชีมั้ง active อยู่ 5-6 แสนอะไรประมาณนี้จริงตัวเลขเนี้ยต่ำมากนะครับเทียบกับ population ประเทศไทยอยู่ที่ 5% เนี่ยสิงคโปร์อยู่ 6-70 มั้งอเมริกาอยู่ 5-60 อะไรเงี้ยของเราผมเชื่อว่าอีก10กว่าปีข้างหน้ามันไปที่ดับเบิ้ลคือ 10% น่ะมันมีความเป็นไปได้ในความคิดผมนะครับถ้าเราไปเซิร์ช Google ดูว่าจำนวนเงินที่ฝากแบงค์อยู่ตอนนี้ถ้าไปดูของธนาคารประเทศไทยมีอยู่เท่าไหร่ก็มีตัวเลขอยู่สักประมาณ 15.7 ล้านล้านบาทนะครับถามว่าคนที่ฝากเงินไซส์ขนาด 15.7 ล้านล้านบาทคือใครผมว่าก็น่าจะเป็นเบบี้บูมเมอร์ผมไม่รู้คนที่แม่งกินดอกน้อยๆแต่ก็ยอมฝากแบงค์ไว้อะอีก10กว่าปีข้างหน้าคนกลุ่มนี้น่าจะเป็นช่วงที่เขา transfer wealth ทั้งหมดไปที่ Gen Y เป็นการให้มรดกเตรียมตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับคุณว่า Gen Y จะฝากแบงก์กินดอกเบี้ยต่ำกว่า 2% 1% นึงหรือครึ่ง% ไหมผมไม่แน่ใจถ้าเขาไม่เอาไปฝากแบงก์เขาจะไปทำอะไรเราก็ต้องค่อยๆมองผมก็มองเห็นว่าเฮ้ยจำนวน account ก็ยังมีสิทธิ์ double จำนวนเงินที่อยู่ในระบบซึ่งเป็น liquidity ก็มีสิทธิ์จะเข้ามาเยอะตลาดทุนกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนแหละเรารู้ว่าโอเคมันก็มีเรื่องไม่ดีมาเยอะแต่ตลาดก็รู้แล้วแต่ถ้าเกิดสมมติมันมีการเมืองใหม่ๆขึ้นมาเหมือนกับญี่ปุ่นเนี่ยมีคนที่พยายามจะปรับโพลิซีที่ทำให้เราเนี่ยเข้ากับโลกยุคใหม่ได้ดีขึ้นเนี่ยไอ้เงินก้อนนี้กับจำนวนคนเปิดบัญชีที่อาจจะยังมีอัพไซด์จากคนใหม่ๆเข้ามาเล่นนะครับเข้ามาเปิดบัญชีเนี่ยทั้งหมดพวกนี้มันอาจจะทำให้ตลาดหุ้นไทยในระยะยาวมันต้องเชื่อก่อนเนาะผมมาเชื่อของผมอย่างนี้ว่าเสี่ยป๋องเคยบอกผมว่า 3,000 จุดอ่ะผมหาเหตุผลพวกนี้แล้วผมเชื่อว่า10กว่าปีมันคงอาจจะเห็นนะแต่ถ้ามันเห็นมันก็โอเคมันก็เป็นจุดเกษียณที่ผมน่าจะ
พอร์เฟกต์เพราะผมไม่ได้ร่มมากไง60ผมก็พอแล้วคือใครจะไปตรงไหนผมไม่รู้ผมก็อวยพรให้ทุกคนไปได้นะแต่สำหรับผมอะผมก็ใช้เงินไม่ค่อยเยอะคุณคิดผมก็แค่เราก็รู้ว่าสมองเรามีประมาณไหนถ้าเราติดแล้วเราต้อง manage ชีวิตใหม่ละอาจจะการออกมาเป็น property เป็นอะไรที่มันมั่นคงขึ้นแล้วก็อยู่ในหุ้นที่เสี่ยงน้อยลงกินยิวมากขึ้นเพราะว่าชีวิตมันก็มีลิมิตเนาะมันทำเยอะกว่านั้นก็ไม่ได้แปลว่าจะไปได้แบบไร้ลิมิตแต่สำคัญที่สุดอยากฝากไว้ก็คือคุณต้องเชื่อก่อนมันเหมือนรักแท้ถ้าคุณไม่เชื่อว่ามีรักแท้นะคุณหาแฟนยังไงก็ไม่ได้เพราะใจคุณจะคิดเดี๋ยวมันต้องเลิกกับเราเดี๋ยวมันต้องหลอกเราเดี๋ยวมันคือเราต้องเชื่อก่อนว่ามันมีจริงถ้าเราเชื่อโอกาสเจอมันมีเหมือนกันครับวันนี้คุณบอกคุณเชื่อว่าคุณจะสร้างพอร์ตในตลาดหุ้นได้ผมบอกให้ว่าในรายการเราสมมติตอนนี้มีคนฟังอยู่สักหมื่นคนมันก็ไม่มีทางหรอกที่หมื่นคนมันจะสร้างความเชื่อในระดับนั้นแล้วทุกคนร่ำรวยได้หมดถูกไหมครับอาจจะได้แค่ 9,999 คนอะไรเงี้ยเพราะว่าคนชมรายการเรามันเป็นควอลิตี้ไงมันเป็นแบบเทียบบนคือถ้าฟังแล้วเรามุ่งมั่นเราตั้งใจอย่างน้อยมันดีกว่าเดิมก็พอแล้วคือสมมติถ้าคุณไม่ได้มุ่งมั่นมาทำแบบนี้ตอนเกษียณคุณมีเงิน2ล้านถ้าคุณมาทำแบบนี้ตอนเกษียณคุณมี10ล้านก็ why not อะครับชีวิตมันก็ดีขึ้นอยู่ดีครับผมว่ามันเป็นแอดวานเทจที่ใหญ่นะครับนี่เรายังไม่พูดถึงว่าทุกๆคนก็แต่ละเดือนก็มีเจเนเรตอินคัมเยอะแยะและอินคัมเราก็แบ่งบางส่วนมาออมเนาะพวกนี้จริงๆแล้วมองให้เป็นโอกาสมันก็เป็นโอกาสแต่ถ้าเราจะมองให้มันหดหู่มันก็หดหู่เนาะผมว่าทำมาหลายอาชีพตั้งแต่เป็นนักธุรกิจเป็นอะไรหลายอย่างผมว่านักธุรกิจเป็นคนที่ต้องมีมุมมองเชิงบวกถึงจะสำเร็จได้นะครับนักเศรษฐศาสตร์จะต้องมองลบๆหน่อยนักลงทุนคุณต้องพยายามมองให้มันตรงกับความเป็นจริงนะครับคุณมองบวกมากก็ไม่ได้มองลบมากก็ไม่ได้วันคนกลุ่มนี้จริงๆจากเขาลงทุนในหวยก็คือเพื่อหวังว่าเขาจะถูกเพื่อจะชีวิตดีขึ้นใช่ไหมถ้าเขาค่อยๆปรับเปลี่ยนแล้วมาลงทุนในหุ้นผ่านกองทุนรวมหรืออะไร ก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆมันพอจะมองเห็นว่าตัวเลขวันนี้ที่ 5% ของจำนวนบัญชีของ population เนี่ยขยับไปเป็น 10% หรือ 15% เนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องเกินเลยนะในความคิดผมนะหรือเรื่องเวลว่า15ทริลเลียนมันจะเข้ามาตลาดทุนจากตรงนั้นสัก 10% เนี่ยผมก็ไม่ได้คิดว่ามันมากเกินไปนะผมไม่ได้ขอทั้งหมดนะผมขอแค่ 10% ของเงินออมก้อนนั้นที่ว่ามีเด็กรุ่นใหม่ที่เข้าใจตลาดทุนแล้วเขา move เงินก้อนนั้นมาลงทุนในดิวิเดนด์ที่ดีกว่าในโอกาสทางธุรกิจที่แข็งแรงกว่ารวมถึงธุรกิจที่ยอดเยี่ยมนะครับไม่ได้สร้างขึ้นใหม่ได้ทุกวันเดี๋ยวถ้าเกิดตลาดไทยเราเข้มงวดในการเข้าตลาดไอ้ธุรกิจใหม่ๆซัพพลายมันก็จะเพิ่มได้ยากถูกไหมไอ้ตัวหุ้นดีๆมันก็จะมีอยู่จำกัดเพราะนั้นการเทรด valuation ในระยะยาวมันก็มีโอกาสที่จะได้รับการรีเลทถ้าแนะนำเด็กรุ่นใหม่หรือคนที่ยังทุนไม่เยอะเนี่ยพี่มี่เขาอาจจะมองว่าเขาไม่สามารถใช้พลังของดอกเบี้ยทบต้นได้เพราะว่าทุนเขายังน้อยอยู่ถ้าเขาต้องรอการลงทุนที่เป็นดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยมันอาจจะไม่ทันเขาเลยไปลองอะไรที่มันเสี่ยงก่อนเพื่อหวังว่าถ้าเกิดเขาได้ทุนก้อนหนึ่งมาเขาอาจจะค่อยๆมาลงทุนในสิ่งที่เสี่ยงน้อยลงแล้วค่อยๆคอมเพลก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีความเชื่อว่าเสี่ยงแล้วมันจะชนะเนี่ยจริงๆมันมีแนวคิดที่ค่อนข้างจะไบแอสมากว่าเราจะโชคดีเนาะเราจะเป็นคนนั้นจริงๆผมว่าทำแบบชาลีมังเกอร์อะที่เห็นไหมครับว่าเขาเริ่มต้นจากทุนแค่ประมาณ 30,000 กว่าเหรียญเนาะเขาทำเลือกเฟ้นและหาโอกาสในการลงทุนที่ดีเนี่ยแค่ไม่กี่ครั้งแล้วก็เดิมพันด้วยเงินที่ก้อนใหญ่แล้วก็ขยันทำงานมากขึ้นดูไข่ในตะกร้าตัวเองให้ละเอียดว่าสิ่งที่เราถือเนี่ยมันถูกต้องจริงๆแล้วลดข้อผิดพลาดในการลงทุนได้เนี่ยจริงๆมันเร็วนะครับการลงทุนนี่คือมันเร็วมากถ้าเกิดคุณสร้างโอกาสแล้วไม่ขาดทุนเนี่ยแต่จริงๆเวลาที่เราคิดว่าเราจะเร็วโดยการไปเล่นอะไรที่เสี่ยงๆเนี่ยคุณต้องวัดดวงพอสมควรเนี่ยคุณต้องเสี่ยงเจอกันติดกันทั้ง10ครั้งคุณถึงจะเปลี่ยนสเกลหรือเปลี่ยนชีวิตได้เนี่ยแล้วถ้าพลาดครั้งเดียวมันเหลือศูนย์เนี่ยโอ้โหมันเป็นเกมที่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันต้องดูออดายขนาดนั้นหรือเปล่าซึ่งผมว่าจริงๆหลายๆคนก็ไม่ได้ลำบากถึงขั้นนั้นอะจริงๆเราช้าหน่อยก็ได้จริงๆถ้าเรามาจากคนรากหญ้าอยู่แล้วนะเราก็กินข้าวแกงอร่อยอยู่แล้วเนาะจริงๆการจะรวยช้ารวยเร็วเนี่ยผมว่าไม่ได้เป็นประเด็นมากนะมันก็มีหลากหลายความเชื่อหลากหลายความคิดที่บอกว่ารวยก่อนดีกว่ารวยก่อนเร็วกว่าอะไรแล้วมันก็จะมีรูปแบบของยูทูบเบอร์ที่ขับซูเปอร์คาร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าพวกเนี้ยเราบางทีเราเห็นชีวิตเขาไม่ยาวพอนะครับถ้าเราไปเห็นในต่างประเทศเราจะเห็นว่าการใช้ชีวิตฟู่ฟ้าหรือรวยเร็วอะไรอย่างเงี้ยบางทีการรวยช้าแต่มั่นคงเนี่ยให้ความมั่นคงได้ดีกว่าอย่างผมว่าผมจะยึดหลัก3ข้อการลงทุนของผมต้องมีกำไรข้อ2เนี่ยต้องปลอดภัย
และข้อ3ผมต้องสบายใจและมีความสุขมันไม่ตอบโจทย์3ข้อนี้ผมอาจจะเลือกตัดสินใจไม่ลงทุนเช่นถ้าคุณบอกคริปโตเคอเรนซีเหรียญเนี้ยมันจะขึ้นผมว่าเฮ้ยมันอาจจะกำไรแต่ผมฟังดูแล้วเฮ้ยนั่งไม่ค่อยปลอดภัยผมอาจจะไม่เอาเนื่องจากไม่ได้บอกมันจะไม่ขึ้นนะผมไม่รู้ดูแล้วมันก็มีสิทธิ์จะขึ้นฟังแล้วก็เข้าท่าแต่มันดูไม่ปลอดภัยหรือบางทีมันอาจจะปลอดภัยระดับนึงเพราะเราใส่เงินไปน้อยแต่พอเราทรงไปเสร็จเราไม่มีความสุขเรานอนไม่หลับลุกขึ้นมาฉี่ตอน 2:00 เราเห็นมันลงเรานอนไม่หลับแล้วเสียสุขภาพจิตแล้วผมก็อาจจะค่อยๆตัดอะไรที่มันเหมือนว่าทำให้เราไม่มีความสุขออกไปเพราะจริงๆชีวิตคนเราก็ไม่ยาวนะครับมันก็ต้องตอบโจทย์ทั้งมีกำไรปลอดภัยแล้วก็มีความสุขยกเว้นว่ามันมีแดงของปตท.จะมาอะไรเงี้ยโอเคถ้าเราอยู่ยืนยาวได้เป็น100ปีก็มาปรับกลยุทธ์กันมาอย่าให้โลกทิ้งคุณไว้ข้างหลังครั้งแรกของ Trader KP กับงานสัมมนาครั้งใหญ่ Follow the Future รู้ทันอนาคตอัปเดตโลกการลงทุนที่กำลังเปลี่ยนไปเทรนด์ธุรกิจที่จะไม่เหมือนเดิม Follow the Future การรวมตัวนักลงทุนผู้สนใจโลกแห่งอนาคตสัมมนาที่ไม่เหมือนใครที่จะสร้างพื้นที่พบปะกับนักลงทุนสายเทคตัวจริงที่คุณจะสามารถเลือกนั่งร่วมโต๊ะกับเพื่อนนักลงทุนที่สนใจในหุ้นสายเดียวกันได้เพื่อทำความรู้จักและแชร์มุมมองกันทางเราจัดไว้ให้ทั้งหมด6ธีมไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยหรือสาย VI หุ้นโกรทหรือหุ้นเทคหุ้นสหรัฐหุ้นจีนหุ้น EV จีนและหุ้นเทสลาพร้อมฟังความรู้จากสปีกเกอร์สุดพิเศษ12ท่านไม่ว่าจะเป็นนักลงทุน VI ผู้เชี่ยวชาญด้าน Alternative Investment CEO สาย Tech และนักวิเคราะห์นักลงทุนหุ้นนอกตัวจริงที่จะมาอัปเดตโลกแห่งอนาคตแบบจัดเต็มและพิเศษสุดๆกับเซสชั่นโต้วาทีระหว่าง Tesla Investor Thailand และ EV หุ้นจีนใคร EV ไหนจะน่าลงทุนกันเท่านั้นยังไม่พอยังจะมีบุฟเฟ่อาหารกลางวันที่ได้ได้ว่าฟังสนุกอิ่มท้องพร้อมพบปะเพื่อนนักลงทุนใจกลางเมืองณ Royal Bangkok Sports Club คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมาเจอกันวันที่16ธันวาคมนี้กันได้เลยครับอย่าลืมหุ้นกลุ่มธนาคารหุ้นกลุ่มธนาคารลงมา valuation ถูกมากแต่ต้องเลือกนิดนึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่องเที่ยวการบริโภคกลุ่มธนาคารพวกนี้น่าจะได้รับอานิสงส์และผลประกอบการเนี่ยไตรมาส 4น่าจะดี